แปลว่าตั้งแต่เสียงบวกด้วยจุดเริ่มต้นเวลาครับจุดเริ่มต้นเวลาถ้าเห็นพวกนี้ให้ใช้ perfect tense ก็คือประธานบวก has บวก have และก็บวกที่ช่องที่3ยินทันไหมครับไม่ทันใช่ไหมครับ perfect tense เป็นเหตุการณ์เกิดในอดีตดำเนินมาถึงปัจจุบันคำว่าเกิดในอดีตใช้ has have บวกช่องที่3เสมอเพราะฉะนั้นหนึ่งต้องกริยา3ช่องhas ใช้กับประธานถูก has ใช้กับประธานเอกพจน์ยกเว้น i have ใช้กับประธานพหูพจน์รวมอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้น since บวกจุดเริ่มต้นเวลาเช่นอะไร since 2 อย่างนะครับ19 2015นี่ครับปี2015ตั้งแต่ปี2015ทันไหมครับตั้งแต่ปี2015หรือ since March ก็ได้ครับตั้งแต่เดือนมีนาคมก็ได้นะครับทันได้อิงเป็นจุดเริ่มต้นเวลาถ้าอิงเห็นตัวนี้ปึ๊บแสดงว่าข้างหน้าต้องมีขนุนข้างหน้าต้องมีถ้าเห็น since ปึ๊บข้างหน้าต้องมีฮะมันต้องเป็นถูกถ้าเห็น since ปึ๊บข้างหน้าต้องมีประธาน hashแฮบวกช่องที่3ถ้าเห็นนามปุ๊บก็น่าจะเป็นverb จะเป็น verb to be แล้วก็ ing ช่องที่4 ing ถ้าเห็น yesterday ต้องเป็นประธานช่องที่2มันแยกกันอย่างนี้มันมีความแตกต่างกันมันเลื่อมกันอยู่หลายๆอย่างเพราะนั้นต้องใช้พูดsince บวกจุดเริ่มต้นเวลาเพิ่มเติมหน่อยไม่เหมาะกับน้ำอิงแต่เหมาะกับพี่แล้วบวกประโยคก็ได้นะครับ since บวกประโยคก็ได้ she บวกช่องที่2ครับ was 10 years old อันนี้พูดเฉยๆนะครับตั้งแต่หล่อนอายุ10ขวบก็เป็นจุดเริ่มต้นเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้น since บวกจุดเริ่มต้นเวลาหมายถึงบวกด้วยวันเดือนปีหรือประโยคที่เป็นpast simple ก็ได้เขียนได้เองนะครับน้ำอิงไม่ต้องจำตัวนี้ก็ได้จำว่าถ้าเห็น since ต้องใช้ perfect tense จำแค่นี้นะครับตัวที่2ครับท่านผู้ชมเหนื่อยและไม่สบายวันนี้ครับ for ครับแปลอันนี้แปลว่าตั้งแต่นะฮะ since แปลว่าตั้งแต่ for แปลว่าเป็นเวลา for แปลว่าเป็นเวลาที่เด็กจะมองเห็นชัดแต่ในกล้องไม่ก็เห็นชัดก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่ได้จ่ายตังค์ไม่จำเป็นต้องเอาใจกันตอนนี้แจ้งท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับหนังสือออนไลน์ออกทางอุบบีอุบบีชื่อเว็บไซต์ว่าอุบบีของอาจารย์นเรศมีจำหน่ายแล้วหนึ่งเล่มนะครับใช่ครับหนึ่งเล่มแล้วนะครับต่อไปจะมีสัปดาห์ละหนึ่งเล่มครับเพราะว่าหนังสือมีเยอะมากนะครับติดตามได้เลยนะครับก็อยากจะออกกี่เยอะครับวันละหนึ่งเล่มใครไปทำไปฮะสัปดาห์ละหนึ่งเล่มที่เราซื้อเก่าตัวเองมาออกเลยนะมันเราซื้อใหม่ที่ออกวันนี้ก็มีคัมภีร์รีดีไซน์ทวีตนะครับเป็นครั้งที่10ซื้อได้แล้วนะครับคือคัมภีร์อะไรนะรีดีไซน์ทวีตครับแล้วก็หนังสือเล่มใหม่กำลังจะออกในเดือนนี้ก็คือพิชิตอังกฤษกพ.นะครับนี่ก็จะออกเร็วๆกพ.คืออะไรกพ.ก็สอบนักราชการครับก็ต้องสอบครับเนี่ยนะก็เนื้อหาพวกนี้เป็นหลักคอมพิวเตอร์มีซาฟีคืออะไรเห็นแล้วไม่เห็นเลยเด็กเรียนเรื่องแบบไม่ก่อนเด็กเรียนเรื่องเองคืออะไรบอกมาวิชาหนึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษหนึ่งวิชาสอบระดับประเทศมันคืออะไรมันคือภาษาอังกฤษมันคืออะไรมันมี listening ด้วย reading ด้วย grammar ด้วยแล้วทำไมต้องไปรีดีไซน์มันเป็นทวีตแนวใหม่ทวีตแนวเก่าเรียกว่าทวีตแนวใหม่เรียกว่ารีดีไซน์ดีไซน์แปลว่าออกแบบรีแปลว่าใหม่แปลว่าอีกครั้งเพราะนั้นมันจะแตกต่างกันอยู่พาร์ทสองพาร์ทเท่านั้นเองแล้วทวีคืออะไรทวีคือขวาฟอร์บวกด้วยระยะเวลาอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้หน่อยละกันเพราะว่าอยากจะใช้พื้นที่แบบนี้เช่นขอฝากคุณนี้ก่อนนะครับเช่นมิสเตอร์จอห์นมิสเตอร์จอห์นชอบเขียนง่าย
แมทธิวก็เขียนได้อยู่ as study เปลี่ยน y เป็น i เติม ed เป็นช่องที่3ถ้า ed เป็นได้2ช่องคือช่องที่3กับช่องที่2อยู่แล้วนะครับสิบ้านะครับ John has studied English นะครับ at KKW เด็กที่นี่มี KKW เยอะก็ยกตัวอย่างมาหน่อย English เขียนถูกไหมครับไม่ถูกก็เปิดเอานะครับจอนได้เรียนอังกฤษที่ KKW ใหญ่นะครับขอนแก่นวิทยายนถูกไหมครับถ้าใส่ตรงนี้ since นะครับนี่ครับ since สมมติปีนี้ครับ2015กี่ปีมาแล้วครับหลายปีแล้ว3ปีก็ตอบว่าหลายปีสิครับ since 2015ถ้าท่านผู้ชมเห็น since อย่างนี้โดยธรรมชาติจากความคาดให้ตรงนี้เป็น has บวกช่องที่3เกิดแน่ดีตั้งแต่3ปีแล้วตอนนี้เขาเรียนอยู่ไหมครับเรียนอยู่ครับเอาใหม่ครับถ้าใช้ for นะครับใช้อะไรครับคุณทู่ for เขาบวกด้วยบวกด้วยระยะเวลา3 years อันนี้คำนวณมาให้แล้วครับเป็นเวลา3ปีแล้วเป็นเวลา3ปีแล้วเช่นคำว่าเท่ากับเช่น for 2 months 2 days เป็นต้นนะครับทำจริงวันนี้จะได้ทำทำได้จบได้เลยถ้าไม่รบกวนพูดรบกวนก็จะจบแล้วครับเฮ้ย8นาทีเองนะใครแค่คุณบอกว่า8นาทีไม่คุณไปยุ่งอะไรกับเวลามันไปของมันธรรมชาติคุณใจมันเรียนถึง3ทุ่มเหรอใช่ครับคนสวยแถมได้แถมเชิญครับนี่เราทำสองบวกด้วยระยะเวลาถ้าเป็นนาทีเลยนาทีก็ได้เหมือนกัน10 seconds วินาที10 minutes นาทีมันเป็นนาทีเหรอ10 seconds วินาทีมันเป็นนาทีเหรอเปล่ามันเป็นแค่คำบอกเวลาในประโยคเฉยๆ for เป็นแค่คำบอกเวลาในประโยค for 1999ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นจุดเริ่มต้นเวลาต้องเป็น since ใช่ since ได้ไหมเข้าใจไหมพี่ไม่เข้าใจคุณเห็น for กับ since ไม่เข้าใจไม่พูดเห็นฟอร์มกับซินคุณใช้เทนอะไรเก่าเพย์เซนเพอร์เฟกต์เพย์เซนเพอร์เฟกต์มีโครงสร้างว่า subject has have ของช่องที่3นี่กว่า4ตอบได้ใช่ได้ไม่คิดกลับหรอกคิดไก่กับฉันเลยโอเคไหม Mr. John has studied English at KKW since or for อันนี้ประโยคเดียวกันนะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งอย่างที่สองครับขอสองประโยคMy friends เติม S นะครับใช่ไหม Have ใช่ไหม Have ให้ทำอะไรดี Build ให้เปลี่ยนกริยาว่า Build This house This house This temple สองอย่างครับ For 2 years ก็ได้นะครับนี่ฮะเติม Sถ้า since ก็ได้เหมือนกัน since เอาปีไหนล่ะ2016อย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันลักษณะเดียวกันนะครับตัวถัดไปเพิ่มหน่อยมีคำว่า just ก็ได้นะครับเหตุการณ์เพิ่งจบลงก็ใช้ perfect ได้นะครับเพิ่งจบก็ได้นะครับนี่ฮะถ้าเราเรียนเห็นนะครับมีคำว่า get ก็ได้นะครับออกเสียงดีนะครับแต่ว่า get ก็ได้นะครับน้องเองมีคำว่า get ก็ได้นะครับตัวนี้จะใช้ยากหน่อยวางไว้ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ yet แปลว่ายังอะไรก็แล้วแต่เช่น has your father ประธานคือใครพ่อ has your father arrived อย่าลืมเติม ed has your father brought me has ขนาดHas your father arrived yet? พ่อมายังเวลาตอบครับ No He has นี่ครับ Not yet ฟังตรงนี้นะครับวางหลัง not นะครับ arrived ครับยังไม่ท่านยังไม่มาเลยก้าหรือตอบซะว่า Not yet แค่นี้ครับจำไปใช้เลย No not yet ตอบได้เลยโอเคไหมครับพอทีนี้ประโยคคำถามชุดนี้มี has have อยู่แล้วเป็นกริยาช่วยอยู่แล้วคำถามให้เอา has have ไปวางไว้ข้างหน้าง่ายๆนะครับชุดนี้นักเรียนจะเห็น has have ด้วย
ถ้าแท้ตัวที่2เป็นกริยาแท้ไม่ต้องยกหรอกเช่นตัวนี้เป็นคำว่า has คำถามนะครับแล้วก็ have Mr. John Mr. John Mr. John รู้จักอะไรหรอลุงจอนเอาข้างบนมาแก่ study อย่าลืม has อยู่ข้างหน้า study เป็นช่องที่3เสมอ study อย่าเป็น study ยิ่งเป็นโอกาสง่ายมาก has Mr. John studied English at K KW นะครับ since อะไรก็ว่าไปเขียนก็ใส่ไปนะครับนี่ question mark have my friends has my friends buildเพื่อนฉันสร้างที่มา2ปีแล้วในบ้านหลังนี้ build this house มีอยู่ที่กรุงเทพหลังหนึ่งนะสาย2สร้างมา10ปีไม่ใช่จริงครับก็มีคำว่า for แล้วก็มีคำว่า since ใส่เข้าไปครับแล้วแต่ครับฝั่งนี้ยกตัวอย่างต่างๆนะครับ just ก็วางไว้แค่ has have นะตอบไม่หลังหลัง has have ก็จะเป็น just นี่ just อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับมีความเพิ่มตัวนี้หน่อยเช่นHe has just arrived. เติมีดีนะครับแต่มีกริยา has had อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่เติมีดีระดับศูนย์ไม่ให้ไปเรียนปฏิเสธ Mr. John ดังและเกินให้ John hasn't อย่าใช้ do not มาช่วยนะครับเพราะมันเป็นกริยาช่วยอยู่แล้ว hasn't studied ไม่ว่าจะอยู่ในรูปใดก็ตามเห็น has have ข้างหลังต้องเป็นช่องที่3เสมอครับ English at KKW since 1999ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธประโยคนึงก็คือ my friends เพื่อนไม่ได้สร้างค่ะ haven't built this houseFor 2 years นะครับจดให้สวยๆอ่านให้รู้เรื่องท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านก็อ่านให้รู้เรื่องก็สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ได้เทนสี่เทนนี้ก็ถือว่าเยอะแยะมากมายแล้วเหลือเฟือในการที่ทำไปใช้งานแล้วหมดแล้วครับวันนี้นะครับก็เหลือที่เหลือครับ12เทนบวกแค่4ด้วย8เทนบวก12เทนบวกแค่4แล้วก็เนื้อหาอื่นๆมากมายโลกนี้ยังกว้างไกลนะอันนี้คือเบื้องต้นเท่านั้นพอครับคนบีกินเนอร์จบแล้วมาทดสอบสิว่าใครจะได้ถึง60หรือไม่ผ่านเกณฑ์น่าจะอยู่ที่40ถึงลุงจอนเสร็จแล้วจ้าเย็บเดี๋ยวไปโชว์หน่อยว่าน้ำเองจบเป็นยังไงจบมาไม่แดกเลยนี่แหละครับเพราะว่า he has not yet ไรพอเข้าใจจบพอเข้าใจจบพอเข้าใจต้องจบข้างล่างด้วยดูนะลูกHe has just arrived. Just arrived. ตัวนี้ยังจบไปแล้วสงสารเต็มรูปเป็นไรที่โดนทิ้งอย่างที่ยังไงเหนื่อยขนาดนั้นได้ใช่ไหมแรงนะแรงนะ Yes.ว่าสวยงามครับนี่ท่านผู้ชมดูให้คุณแม่ชื่นใจหน่อยว่าลูกสาวป.สี่เขียนเป็นยังไงบ้างอีกหนึ่งท่านทีพวกหนึ่งที่นี่ก็มีสูตรอยู่ว่าลายมือสวยเป็นเลขาครับลายมือหมาหมาเป็นด็อกเตอร์ครับที่นี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเขียนลายมือสวยที่ถูกสวยครับที่เป็นก็สวยครับเป็นเลขาครับนักเรียนมาที่นี่จะพยายามเขียนให้ไม่สวยครับต้องเป็นเขียนสวยนะฝืนความ